เรามาลุ้นกันนะคะว่าบอลมันจะเน่าหรือเปล่าร้องไห้ไปด้วยเลยครับผมแม่อร่อยมากๆมันเป็นทางหมูเขาเรียกว่าเป็นคนขี้เหนียวว่าไปจริงส่งมาจากประเทศไทยส่งมาจากไทยนะคะมันติดเทศกาลชูช็อกนะครับผมเรามาลุ้นกันนะคะว่าบอลมันจะเน่าหรือเปล่าเพราะว่ามันติดเทศกาลนานมากอะเป็นอาทิตย์อะอันนี้ไงบอลอันนี้สีดูลักษณะแล้วน่าจะเน่าอ่ะเขาถามว่าโอ้เห็ดลอสันไม่เน่าครับผมว้าวเพราะว่ามันเป็นผ้านี้ผ่านนะคะมันเป็นอันนี้ไงมันทิชชู่มันดูดซึมซับไปหมดผ่านนะครับผมแล้วเดาจงหน่วยจะได้กินเฮ้ยหลามบอลแล้วค่ะเราจะมาหลามบอลกันนะครับผมเดี๋ยวมาดูเมนูหลามบอลเด้อจงหน่วยหิวมานานแล้วไม่ได้กินหลายปีแล้วไม่ได้กินประมาณ3 ปีนะครับผมคุณแม่ฝากมาให้นะคะทำหลามบอลสู่กินนะจ๊ะแซ่บๆนะจ๊ะอย่าเค็มนะจ๊ะเอ้าเค็มอะไรเดี๋ยวมันจะเสียรสของหมดโอเคค่ะผ่านนะคะวันนี้ทำหน้าดีใจนะสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเสนอเมนูหลามบอลนะครับผมนี่นะครับเป็นบอลตากแห้งจากคุณนายสั่งบอลนะครับผมส่งตรงมาจากประเทศไทยนะครับผมแช่น้ำเลยครับนำหางหมูมาล้างก่อนนะครับหลังจากนั้นเอาแก๊สเผานะครับผมเสร็จเราก็หั่นเป็นท่อนเป็นท่อนนะครับตามปองมานี่เลยนะครับผมนี่นะครับหลังจากที่เราแช่ไว้มันก็จะเปื่อยมันก็จะนุ่มๆ นะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาไปนึ่งกันนะครับผมนี่ครับเราก็เอาใส่หม้อนึ่งเลยนะครับผมนี่ครับสูตรเด็ดของคุณนายสังวรก็คือใส่มะขามเปียกไปด้วยนะครับผมเพื่อไม่ให้มันคันคอนะครับผมครับปิดฝาเลยครับผมนึ่งทิ้งไว้จนเปื่อยนะครับผมนี่นะครับบอลก็สุกแล้วนะครับผมครับบอลเราก็ตำเสร็จแล้วครับนี่ครับเอาพอประมาณนี้นะครับจะได้ไปเราไปตำเครื่องแกงกันต่อลุยนะครับเครื่องแกงของเราก็จะมีหอมแดงนะครับกระเทียมนะครับพริกแดงนะครับพริกป่นครับแล้วก็กะปิแล้วก็ปลาร้านะครับในส่วนนี้ค่อยเอาไว้ใส่ทีหลังนะครับอันนี้กระเทียมหั่นนี่ก็เอาไว้เจียวครับมีแค่นี้นะครับเครื่องแกงของเราไปครับตามกันเลยเสร็จแล้วนะครับเครื่องแกงร้องไห้ไปด้วยเลยครับผมแม่นะครับเครื่องแกงก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับผมไปเลยลุยกันใส่น้ำมันลงไปนะครับผม
ไปนิดหน่อยพอประมาณนะครับใส่กระเทียมเจียวใส่กระเทียมสับลงไปนะครับผมผัดพริกแกงให้หอมก่อนนะครับพริกแกงหอมแล้วก็เอาหมูนะครับเอาหางหมูที่เราเตรียมไว้แล้วนะครับใส่ลงไปผัดกันเลยครับผมพอหมูเริ่มสุกพอหมูเริ่มสุกได้ที่แล้วก็เอานี่นะครับบอลลงไปนะครับพอคั่วผัดมันครับพี่เอาน้ำใส่ลงไปเลยครับผมให้หมูมันสุกครับแล้วก็ร้อนเดือดแล้วก็คนไปเรื่อยๆนะครับอย่าทิ้งไปครับเดี๋ยวมันจะไหม้ติดหม้อนะครับผมบอลนี่นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามารอดูขั้นตอนต่อไปกันครับผมนะครับพอหม้อมันเดือดแล้วเราก็เอาขาหั่นนี่นะครับที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปเลยครับผมจะได้หอมๆนะครับใกล้แห้งแล้วเราต้องไม่คนบ่อยๆนะครับเดี๋ยวมันจะติดหม้อนี่นะครับคนให้มันเป็นประมาณหนึ่งแค่นี้ก็พอแล้วนะครับผมนะครับขั้นตอนเกี่ยวนะครับผมเศร้าทางเหนือบ้านห้องว่าเศร้ามันนะครับผมลงนะครับผมเดี๋ยวจะประมาณนี้สวัสดีค่ะ Invite Side Company เราได้จะมาเปิดร้านบอลกันนะครับผมพิเศษนะคะกินเลยค่ะไม่ให้เป็นการเสียเวลาหิวหิวนะครับผมน่าอร่อยมากเลยสวบกันเลยนะครับเคยกินครั้งหนึ่งแล้วนะคะติดใจมากอร่อยอันดับหนึ่งนะคะของอาหารเนื้อที่เคยลองกินอร่อยมากเหมือนแม่มาทำเลยสุดยอดมากนะครับก็แม่เป็นผู้กำกับเลยผมต้องเป็นคนปรุงเครื่องเนี่ยอร่อยมากๆลองไปชิมกันดูนะคะลองไปหาชิมกันดูหางหมูนะครับเปื่อยมากเลยมากเป็นเมนูอันดับหนึ่งนะคะที่อร่อยของสำหรับตันยงนะครับเราใส่แกงเป็นพ่อครัวนะครับวันนี้เป็นตลอดแล้วพ่อครัวข้าวติดมือกลอยที่สุดอะไรในโลกอะไรที่สุดในโลกสำหรับอาหารเนื้อค่ะกินมันต้องรับมือจุดต้องเป็นหางหมูเด็ดเด็ดเด็ดออกหุงข้าวเจ็บไปนิดนึง
ุดยอดมะกั่วเทศนะเจ้าอร่อยนะคะมันจะมีรสชาติมันๆมีอมเปรี้ยวนิดนึงนะคะเปรี้ยวหวานแบบมีรสมะขามนิดนึงแล้วก็มีขาเดี๋ยวไปก็จะเจอขาด้วยแล้วก็มีความเผ็ดนิดนึงอร่อยค่ะกลมกล่อมมากไปทำตามกันกินได้นะคะลุงนุ่ยบอกสูตรไว้แล้วค่ะกับข้าวสูตรลุงนุ่ยนี่อร่อยทุกไรอร่อยทุกเมนู อยู่กับตันหยงแล้วอ้วนขึ้นอ้วนขึ้น ทำไมมันก็แซ่บอ่ะเอาเรียกขึ้นเงี้ยงท้องแล้วข้าวหมดจานนะคะติดจมือคำหนึ่งติดจมือตัวเองไงคำหนึ่งไม่ไหวนะจ๊ะแบบเนี้ยข้าชอบติดมือมากไม่รู้จะทำยังไงดีเขาเรียกว่าเป็นคนขี้เหนียวว่าไปจริงคำสุดท้ายนะคะคำใหญ่ๆเลยค่ะคนขี้เหนียวกับผัวผัวซื้อรองเท้าก็ไม่ค่อยจะให้ซื้อไม่ขี้เหนียวหรอกสำหรับวันนี้ก็จบคลิปจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับข้าวหมดเป็น1จานแล้วครับผมสองคนแน่นมากๆนะครับสมกับการที่ทำนานนะครับผมนานมากๆกรรมวิธีการทำหลามบอลนี้บอกได้คำเดียวว่ายากมากครับเดี๋ยวไปลองทำกันดูนะครับมันยุ่งยากขนาดนี้ต้องกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจกดอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะครับสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายขอบคุณค่ะที่ติดตามรับชมนะคะขอบคุณค่ะ NY สายเก่าหยอกๆบ๊ายบายค่ะบายค่ะ